เอาเราไปดูคู่ต่อไปครับเป็นคู่เอกของรายการวันนี้ครับยอดมนุษย์พุ่งพันม่วงครับวันนี้เนี่ยเจอกับแสงอันดาราชานนท์124ต่อ127ยอดมนุษย์ต่อ3ปอนด์ครับใส่เสื้อยันมาเลยครับยอดมนุษย์นักชกจากจังหวัดชุมพรยอดมนุษย์เพชรโพทองคนเดียวกันครับโอ้ในอดีตเนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วต้องบอกว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงจริงๆครับเจ้ายอดมนุษย์ 3-4 ปีก่อนเนี่ยครับชนะติดต่อกันเป็น10ไฟครับจนได้ดาวรุ่งยอดเยี่ยมช่วงนั้นก็ขึ้นมาพร้อมกับพวกธนูทองครับแต่ว่าไฟนี้เนี่ยไปซ้อมอยู่กับผู้กองหินครับค่ายมวยปอบูตภาเรียกราชานนท์นะครับเจ้าแสงกันดาร เป็นมวยมาเข้าเวรแทนครับฝีมือนะครับเจ้ามนุษย์มวยจังหวะฝีมือ
ยกที่4ครับไปไกลเลยครับสถานการณ์ยอดมนุษย์ได้เปรียบ40ช่วงตัวครับวันนี้ผู้กองหินก็ขนทีมงานกันมาหลายชีวิตเลยครับยกสุดท้ายแสงกันดาเดินแล้วครับไปสะดุดผลคู่อื่นนะครับศึกพุ่งพันม่วงแม็กซิโมคิกบูมวยไทยครับแพ้คะแนนเพชรทวีศักดิ์ชชนาทิพย์ชัยมงคลพุ่งพันม่วงชนะคะแนนซีต้า SKP มวยไทยโรบคอปยุทธุ่งลุงชนะคะแนนเพชรไซทองเกียรติเทวฤทธิ์เก่งกล้าปอเป็กโก้ครับแพ้คะแนนประการเกติติสมุยปาฏิหาริย์พรหลักบุญชนะน็อกยอดอินทรีสศิริลักษณ์ครับแล้วก็เพชรชิงชัยราชานนท์ชนะคะแนนนพเก้าสิทธิ์ครูโนนนี่คู่เอกครับไปไกลแล้วครับสถานการณ์ยอดการผ่านประตูนะครับศึกพุ่มพันธ์ม่วงเก็บได้ทั้งสิ้น 342,300 บาทต่างชาติ61คนครับส่วน True For You ไปมันวันศุกร์นะครับผลการแข่งขันแชมป์รุ่งเรืองฟาร์มแพ้น็อกแนวหน้าสิงห์สอนรามยก3ยิ้มสยามนครเมืองเดชครับพลิกแพ้คะแนนฟ้าสองแสงหนุ่มพรเทพริวแสนชัยประกรณ์พรสุรินทร์ชนะคะแนนพยัคฆ์เกาะทรายเชษฐ์ทุ่งว่าและเอกมงคลไก่ย่างข้าดาวยิ้มครับแพ้คะแนนองค์บากีมาลายิ้มนี่ครับพี่ชายของเจ้าแสงอันดานะครับเจ้าตีเล็กขึ้นมาของพวงมาลัยแห่งยอดมนุษย์เมื่อสักครู่น้ำใจครับแพ้ชนะคือเรื่องเกมกีฬาแต่เหนืออื่นใดเลยก็คือมิตรภาพครับกีฬานี้สอนให้รู้แพ้รู้ชนะและก็รู้อภัยท้ายเป็นยอดมนุษย์นะครับยอดมนุษย์พุ่มขันม่วงเป็นฝ่ายชนะคะแนนแสงอันดาราชนนท์ไปได้